ัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับครับผมรายการวัฒนธรรมเต็มรูปแบบครับเห็นบอกว่าวันนี้มีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งของไทยๆเรานี่เองโหวตก็ต้องเสียตังค์เยอะหน่อยถ้าอยากชนะอันนั้นเขาเรียกว่าโหวตอันนี้โหวตงั้นมันก็ต่างกันแต่นี่โหวตคือเครื่องดนตรีนี่จะเป็นไทยอีสานไหมครับผมคุณพันธ์ครับครับคิดว่าโหวตเนี่ยมีอายุสักเท่าไหร่ผมว่านะโหวตเนี่ยน่าจะมีอายุต้องมากกว่าก่อนรัตนโกสินทร์เกือบ200ปีได้มันไกลไป44ปีลุกเลยอ่ะตกใจทั้งประเทศใช่ไหมครับครับผมก็ตกใจก็อุทานว่าคุณพระช่วยปามเฮ้ยปามติดตามได้อาทิตย์หน้านะครับยังผมมีวิดีทัศน์ให้ดูครับความเป็นมาของโหวตมาให้ชมกันโอ้ไปชมเลยครับเชิญครับเครื่องดนตรีที่ใช้ลมแห่งความสุนทรีผ่านลำไม้ไผ่เป็นเสน่ห์แห่งสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของชาวอีสานย้อนกลับไปถึงตำนานการขอฝนชาวไทยอีสานแต่โบราณเมื่อแรกเข้าฤดูฝนชาวบ้านประสงค์จะอ้อนวอนพระยาแถนให้ประทานสายฝนอันชุ่มฉ่ำเพื่อประโยชน์ในการทำไร่ทำนาจึงจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าตามประเพณีเมื่อได้น้ำฝนเพียงพอแล้วชาวบ้านก็จะใช้โหวดที่มีลักษณะเป็นลำไม้ไผ่ความยาวประมาณ1ศอกมากวัดแกว่งให้เกิดเสียงเพื่อให้ฝนหยุดตกคนอีสานจึงรู้จักโหวดในลักษณะนี้มาแต่ครั้งอดีตกาลต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2511หรือเมื่อ44ปีที่ผ่านมาอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้แรงบันดาลใจดัดแปลงเป็นเครื่องดนตรีและลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนสำเร็จเป็นโหวดกลมที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีนับแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นไงทำงานชัดเจนเลยนะครับผมนะฮะครับผมและคนที่คิดทำโหวตครับมาเป็นเครื่องดนตรีอีสานสร้างความสนุกมาบนเวทีคุณพระช่วยแล้วครับมาอยู่กับเราด้วยนะอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้นี่คือที่เราเห็นก็คือโหวตครับอันนี้ที่เราเห็นไหมฮะที่บอกว่าหยุดฝนใช่ไหมฮะอาจารย์วันนี้ตัวหยุดฝนแล้วครับอันนี้อาจารย์สาธิตให้เราดูว่าวิธีการใช่นะครับโหวตที่หยุดฝนห้ามฝนเนี่ยนะฮะครับเขาใช้กันแบบไหนนี่ครับครับนี่เขาเรียกว่าโหวตครับโอ้โหโอ้ยโอ้ครับลองดูทีครับครับแต่จริงๆแล้วโหวตกับบั้งไฟถูกกำหนดให้เล่นคนละฤดูกาลอ๋อคนละฤดูกาลใช่ไหมฮะบั้งไฟนี่จะครับเล่นในหน้าเดือน6นะครับส่วนโหวตนั้นนะครับจะเล่นในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาคุณเท่งโอ้โหอ้าวเดี๋ยวมีอะไรเล่นเยอะวันนี้ฮะตัวเรียกจริงเขาเรียกว่าอาจารย์โหวตแกว่งนั่นแหละครับโหวตแกว่งนะครับฝั่งนี้ก็คือโหวตเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นโหวตแผงนะครับอันนี้เวลาเขาทำโหวตตัวนี้เขาจะเอามือทดสอบเสียงด้วยแบบนี้นะฮะครับคล้ายๆเหมือนเมาส์ออกแกนแต่ทีนี้ก็มีประดิษฐ์อีกแบบนึงก็คือเป็นโหวตกลมนะครับตัวนั้นก็จะมีความคล่องตัวขึ้นมาอีกเอ้าทีนี้มาดูโหวตที่เราได้เห็นกันครับบ่อยที่สุดก็คือโหวตกลมใช่ไหมอาจารย์เอาละครับตรงแค่ที่เราเห็นนี่นะฮะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆซึ่งนำมาใช้ในการทำโหวตนะฮะก่อนที่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับก็คือโหวตกลมเนี่ยครับก็ต้องใช้อะไรบ้างครับทีนี้มาดูวัสดุที่สำคัญที่สุดคือขี้สูดนะครับตัวนี้คือขี้สูดภาษาภาคกลางเราเรียกชานาลงเป็นขี้แมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผึ้งนะครับที่อยู่ตามโพรงดินนะครับต้องขุดเอาละครับขึ้นมาก็เราก็เอาอุจจาระของเขาเนี่ยนะเอามาทำไงครับอาจารย์เอาขึ้นมาแล้วก็เราบีบเอาน้ำมาหรอกมันจะเป็นรังน้ำนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอามานวดนี่ส่วนชานาลงเนี่ยเอามาทำอะไรเป็นส่วนของโหวตนะฮะอาจารย์เป็นแทนกาวยึดตัวโหวตนะครับแล้วก็จะมีสำคัญอีกตัวนึงคือไม้ไผ่อีสานเรียกว่าไม้ไผ่เฮี้ยอันที่3ก็เป็นไม้ไผ่รวกไม้ไผ่ป่านี่ก็ได้นะครับตัวนี้สำหรับทำแกนโหวตนะครับผมแล้วยังไงต่อฮะอาจารย์ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ย3อย่างเนี่ยเป็นวัสดุมีไผ่แล้วมีชานาลงแล้วเราก็จะนำพวกไผ่ตรงนี้มาตัดนะครับตัดออกมาอย่างนี้นะฮะแต่พอตัดอย่างนี้มันก็ยังไม่มีเสียงครับเราจะตั้งเสียงไงอาจารย์สมัยโบราณเราก็ต้องเอาขี้สูดมาอุดซะก่อนนะครับอุดปลายครับอุดปลายข้างนึงอุดข้างนึงครับเลือกเอาข้างนึงนะครับอุดนะครับกระทุ้งนิดนึงแน่นคุณนดคุณเท่งลองดูนะครับคุณเท่งลองดู
าวเขาบอกมีนวัตกรรมใหม่วิวัฒนาการใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวดเร็วขึ้นทำพิมพ์ขึ้นมาเลยครับพิมพ์ตั้งเสียงตัวนี้นะครับเราเอานี่เลยไม้ไผ่ที่เราตัดไว้นะฮะครับเอาลงตามลูกนี้เลยนะครับตามลูกที่เราตัดไว้นี่ครับเสร็จเอาที่สุดนะครับยัดลงไปเหมือนเดิมครับยัดลงไปนะครับยัดไปเพื่อให้ชนต่อมาใช่ไหมให้ชนครับนั่นคือเสียงได้เลยจะได้เสียงตามที่เราเขียนไว้ด้านล่างครับนี่ครับเสร็จแล้วก็มาประกอบนะครับเอาที่สุดมาอีกส่วนนึงนะครับเป็นโหวตกลมแล้วมาติดรอบๆนี่สูตรโบราณแบบนี้มาติดทำเป็นลายอยู่เลยครับครับผมเสร็จแล้วก็เอาลูกมาติดนะครับลูกที่เราตั้งเสียงไว้นี่ครับนะครับผมมาติดเข้าไปปั๊บนะฮะอย่างเงี้ยติดไปปุ๊บนะฮะจนรอบนะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้โอ้ยังไม่พอยังไม่พอนะอาจารย์เอาอีกส่วนนึงนี่ครับเข้าติดที่หัวครับเหมือนถ้าเป็นเรือก็คือยาไว้ใช่ไหมฮะชันเอาไว้ตึ๊บนะฮะติดให้เป็นรูปทรงรูปไข่นะเป็นแล้วฮะไข่ก้อนนี้กินไม่ค่อยดีอาจารย์ก็ออกมาเป็นเสร็จเรียบร้อยโหวตกลมนะฮะหน้าตาแบบนี้ที่บอกว่าอายุ44ปีเนี่ยแล้วมาท่านคิดว่าบังคับเกิดมาตอน44ปีหรือเปล่าไม่ใช่44ปีนี่คืออาจารย์นำโหวตนี้มาทำเป็นเสียงดนตรีลื่นเริงครับโอ้แต่ก่อนหน้านี้เขามีอยู่แล้วเขามีแต่ว่าเป็นแปลงเป็นเล่นอะไรเล่นไปไม่ได้เป่าเป็นเพลงครับช่วงหน้าครับเรามีเสียงโหวตเพราะๆมาฝากครับครับผมเล่นกับดนตรีอีสานพื้นบ้านบอกได้เลยครับว่าคนอีสานฟังแล้วคิดฮอดบ้านชื่นใจเลยนะครับผมความเป็นอีสานจะสร้างความบันเทิงบนเวทีคุณพระช่วยช่วงหน้ามาสลับรับชมพร้อมกันครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยครับวันนี้ครับมีแค่น้ำจิ้มนะนี่เล่นแบบสดๆเลยครับผมวันนี้จะมีบทเพลงแล้วก็เสียงที่ไพเราะนะครับนั่นคือโหวตที่อาจารย์แนะนำมานะครับอ้าวเดี๋ยวเรายกเวทีนี้อาจารย์นะคุณเท่งอ้าวยกเวทีให้กับอาจารย์เลยครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับพร้อมแล้วนะฮะเตรียมหูสองข้างนิ่งๆนะครับผมครับผมฟังบทเพลงเพราะฟังเสียงโหวตของอาจารย์ทรงศักดิ์ในบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวน้อยหยิกแม่เชิญสดับรับชมณบัดนี
เลยขนาดโอ้ดีมากมากเลยอาจารย์ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานนะครับเครื่องดนตรีเล็กๆชิ้นน้อยๆนี่นะครับจากภูมิปัญญาไทยนะครับที่สร้างขึ้นมาจากปราชญ์ของชาวบ้านครับที่ต้องการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาครับให้อยู่ถึงลูกรุ่นหลานนะครับผมนะเสียงเล็กๆจากโวดเป็นสำเนียงและถ่ายทอดความเป็นลูกอีสานได้อย่างแท้จริงนะครับดังไกลไปทั่วโลกได้โอ้โหนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับแล้วก็น้องๆด้วยนะครับโอ้โหน้องครับเอ้าช่วงหน้ามาแล้วน้ำหมากกระชอกหากระจายแน่กับสามนายโยงและพวงนางนงตำรวจหน้าม่านสักครู่ครับ